อย่างที่ทราบกันว่าณจนถึงขนาดนี้นะครับก็มีนักชกไทยทั้งฟิน5คนนะครับที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะได้ชกชิงแชมป์โลกแล้วก็ชกป้องกันแชมป์โลกแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการรายงานออกมาว่าจะมีนักชกไทยคนที่6นะครับมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกในวันที่24ธันวาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมรายการกับนาวย่าอิโนเอะกับแซมกู๊ดแมนด้วยแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็นับจนถึงขณะนี้นะครับก็มีนักชกไทยที่กำลังจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วก็ชกป้องกันแชมป์โลกทั้งฟิน5คนนะครับก็คือคนแรกก็คือธนันชัยจรูนพักก็กำลังจะได้ชิงแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์ของ WBA กับทางด้านไซโกยูริอากุยในวันที่13ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนคนที่2ก็คือเพชร CPF นะครับก็กำลังจะชิงแชมป์โลกในรุ่นเบตัมเวทคือว่า118ปอนด์ของ WBC กับทางด้านจุนโตะนากาตานิที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนคนที่3นะครับนั่นคือน็อกเอาท์ CPF แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ของ WBA ก็จะชกล้มแชมป์โลกกับทางด้านออสกาคอลัสโซแชมป์โลกรุ่นเดียวกันในฝ่ายของ WBO กำหนดการชกก็คือวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียส่วนคนที่4นะครับนั่นคือทางด้านปัญญาประดับศรีหรือว่าเพชรมณี CPF นะครับอดีตแชมป์โลกรุ่น100นะรุ่น105ปอนด์ของ WBC ก็กำลังจะขึ้นชิงแชมป์โลกที่ว่านะครับในรุ่น108ปอนด์ของ WBC กับทางด้านคาร์ลอสคานิฟาเลสนักชกจากเวเนซุเอลากำหนดการชกคือจะชกกันที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ระบุวันชกนะครับส่วนคนที่5นั่นคือทางด้านอนุชัย CPF จะได้ชิงแชมป์โลกในรุ่นเบตัมเวทหรือว่า118ปอนด์นะครับในเส้นของ IBFกับเรียวสึเกะนิชิดะนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับในวันที่15ธันวาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีนักชกไทยคนที่6นะครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในปีนี้นะครับแล้วก็มีการยืนยันกันแล้ว 99.99% ก็คือกำหนดการชกเนี่ยก็จะต่อยกันในวันที่24ธันวาคมร่วมรายการเดียวกันกับทางด้านนาวย่าอิโนเอะที่จะชกป้องกันแชมป์โลกกับแซมกู๊ดแมนแต่ก็เนื่องด้วยมารยาทในการนำเสนอข่าวนะครับของนำการเสนอข่าวนะครับทางญี่ปุ่นก็ขอปิดเป็นความลับก่อนอันนี้ก็คือฟันดูก็คือเขายังไม่ได้บอกมาโดยตรงเนาะว่าคือใครแต่ว่ามีกำหนดการชกแล้วก็คือจะร่วมรายการใหญ่นาวย่าป้องกันแชมป์โลกกับทางด้านแซมกู๊ดแมนก็อันนี้ผมก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่ายังไม่รู้เช่นกันว่าคือใครแต่ว่าก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วนะครับว่านักชกคนที่6นี้จะชกต่อยร่วมรายการกับนาวย่าในวันที่24ธันวาคมก็ตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเนาะแต่ก็จะลองไปไล่เรียงดูว่าน่าจะเป็นใครมากที่สุดก็รายการนาวย่านี่ก็นอกจากนาวย่ากับแซมกู๊ดแมนแล้วก็มีอื่นๆใครอีกผมก็เดี๋ยวจะลองไปไล่เรียงดูคิดว่าก็ไม่น่าจะยากน่าจะพอจะเดาได้อยู่ก็ถ้าใครที่มีใครที่ร่วมรายการกับนาวยะในพิกัดที่คิดว่าใช่ก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละเดี๋ยวก็จะลองไล่เรียงกันดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่6ที่จะต่อยร่วมรายการเดียวกันกับนาวยะนี้จะเป็นใครกันแน่ครับใครอยู่ไหนลูก